ันนี้เอากล้องตัวโคนัสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำลังขยาย 8.5 ถึง 32 ครับเป็นซีรีส์ M30 ของโคนัสครับผมก็ตัวนี้มีฟังก์ชันให้เลือกหลายอย่างเลยครับทั้งไซส์โฟกัสครับแล้วก็เส้นเลนแสงก็คือเปิดไฟที่เส้นเลนได้กับข้างในเนี่ยด้านล่างจะมีระดับน้ำเช็คความเอียงได้ครับระดับน้ำจะวิ่งไปวิ่งมาเล็กๆครับอยู่ข้างล่างครับท่อของกล้องเนี่ยจะเป็นท่อขนาด30มิลลิเมตรครับหน้ากล้องก็จะปีอยู่ที่52มิลครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบยิงตั้งศูนย์ที่100เมตรครับแล้วก็ลองไปยิงเพจที่400สักทีหนึ่งครับผมครับดูว่าคุณภาพของโคนัสจะเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้ก็ตั้งศูนย์กับยิงนัดแรกมานัดที่2ครับมานี้พอนัดที่3นัดที่3กระโดดมานี้เลยต้องตั้งกลับไปอีกทีนึงครับตรงนี้ได้ตรงนี้จะกอดกันอยู่2นัดนะครับครับก็ถือว่าศูนย์ได้นะครับคราวนี้ถัดมาก็ให้น้องโต๊ดทำการยิงนะครับ3นัดนะครับทีนี้โต๊ดก็ยิงมีนัดแรกนัดที่2นัดที่3ครับผมกลุ่มแสงก็สันนิษฐานว่าตัวจะไม่ค่อยนิ่งครับขยับเข้ามาครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เต็มใช่ก็ยังอยู่ในช่วงตารางนิ้วหนึ่งได้เหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับกล้องปืนดีอยู่แล้วนะครับกระสุนก็กระสุนของสนามกระสุนโมลี่สนามแล้วก็กล้องก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่พรามก็ไปทำการยิงเพลทที่400นะครับโดนครับพี่นัดนะพี่เพื่อความชัวร์พี่ยิงโดนอ่ะแต่พี่ยิงเพลทคนละอันกับที่ผมบันทึกอ่ะพี่ไปยิงเพลทโน้นใช่ไหมพี่ยิงเพลททางซ้ายใช่ยิงโดนนะครับเสียงฮิตทั้งคู่เลยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวให้พี่ก็ยิงเป้าเพลทฝั่งขวานะครับพอดีกล้องที่บันทึกฝั่งขวามันอยู่ระหว่างมันจะอยู่เหนือเป้าด้านร้อยเมตรฝ่ามือครับพี่เอาใหม่ได้ทีนึงฮะได้เอาพี่เอาใหม่พี่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อพี่ว่าพี่ยิงโดนผมก็นึกว่ามันมีอันเดียวพี่โดนครับโอเคครับตรงตามที่คำนวณเป๊ะๆเลยครับครับหลังจากยิงเพลทเหล็กที่ระยะ400ด้วยวิธีคำนวณแล้วครับก็โอเคทุกนัดเลยครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ติดเป้าเป็นดูกลุ่มใช้ยิงเพลทเหล็กต่อครับผมก็ถือว่าโอเคครับใกล้เคียงกับการคำนวณมากครับผมครับก็กล้องเป็นไงพี่โอเคไหมกล้องครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าเราใช้กล้องกำลังขยายเยอะแต่ว่าพอต้องใช้คำนวณมันต้องลดกำลังขยายลงมาตามที่เขากำหนดแต่ผมก็คิดว่ามันจะมีปัญหาแต่มันก็ไม่มีปัญหาครับครับถ้าเป้าหมายเราไม่ได้เล็กเกินไปแบบยิงเป้ากระดาษอะไรแบบนั้นหรือว่ายิงเอาแต้มอ่ะ12เข้านี้ก็เพียงพอเลยครับระยะประมาณนี้ครับครับ